เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอันดับ10และในคลิปนี้เราก็กลับมาในคลิปการจัดอันดับเกมมือถือกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับข้อในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการจัดอันดับ5เกมดีในมือถือที่ไม่น่าโดนปิดตัวลงเลยนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยเกมมือถือที่ไม่สมควรโดนปิดตัวเนี่ยผมก็เคยทำการจัดเอาไว้แล้วนะครับผมแต่ว่าคลิปมันเก่ามากแล้วนะมาในปีนี้ผมก็ขอทำการอัปเดตเกมที่ไม่ควรโดนปิดตัวลงในมือถือสักหน่อยแล้วกันว่ามันมีเกมไหนเกมอะไรกันบ้างผมเชื่อว่าในลิสต์เกมที่ผมนำมาจัดอันดับเนี่ยท่านผู้ชมก็น่าจะรู้จักกันอย่างน้อย 2-3 เกมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่เกมอันดับที่5กันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นเกมอะไรสำหรับเกมอันดับที่5เนี่ยผมเชื่อว่าเกมนี้หลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีกับเกมมือถือที่มีชื่อว่า My Hero Academia The Strongest Hero Server Cสำหรับเกม My Hero Academia เนี่ยถ้าใครยังจำกันได้นะครับตอนที่เปิดตัวมาเนี่ยผู้เล่นรอเล่นเกมนี้กันเยอะมากๆเพราะเป็นเกมมือถือลิขสิทธิ์แท้จากอนิเมะชื่อดังอย่างเรื่อง My Hero Academia นะครับเป็นหนึ่งอนิเมะที่ผมคิดว่าดีมากๆนะสนุกมากๆและตัวเกมก็ถือว่าทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะเพราะส่วนใหญ่นะครับเกมมือถือจากอนิเมะเนี่ยมันจะทำมาเป็นแนวเทิร์นเบสนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะทำมาเป็นแนวแอคชั่นให้เราสามารถทำการบังคับตัวละครได้อย่างอิสระการเตะการต่อยการปล่อยสกิลการทำคอมโบไม่ว่าจะเป็นการทำคอมโบนพื้นหรือว่าแอร์คอมโบเกมนี้ก็มีนะก็เลยไม่แปลกใจนะครับผมที่เกมนี้เนี่ยมีคนรอเล่นกันเยอะมากๆแล้วพอเปิดตัวมาคนก็เข้าไปเล่นกันเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าผมเป็นหนึ่งคนนะครับที่ไม่ได้เข้าไปเล่นเกมนี้ตอนที่เกมเปิดตัวใหม่ๆเพราะตอนนั้นผมยังไม่มีเวลาว่างในการเข้าไปเล่นนั่นเองนะครับตอนแรกก็กะว่าจะรอหาเวลาว่างจากการเล่นเกมวันพันแมน RV Apex อะไรพวกนี้นะครับผมหลังจากว่างแล้วเนี่ยก็จะหาเวลาไปเล่นเกมนี้แต่สุดท้ายนะครับผมก็ไม่มีเวลาว่างในการไปเล่นเกมนี้สักทีจนมารู้ข่าวอีกทีนึงเนี่ยก็ตอนที่เกมนี้นะครับผมทำการประกาศปิดตัวไปซะแล้วนั่นเองนะครับก็ทางเพจของเกมเนี่ยก็ได้มีการประกาศมาแล้วนะครับผมว่าเกม My Hero Academia The Strongest Server C เนี่ยจะทำการปิดตัวนะครับผมในวันที่30ธันวาคมปีนี้เวลา 5:00 นนั่นเองนะก็ถือเป็นข่าวร้ายสำหรับผมแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับผมที่อาจจะชอบเกมนี้แล้วก็ชอบรูปแบบการต่อสู้ของเกมเลยนะเพราะเป็นหนึ่งเกมแนวแอคชั่นที่ทำจากอนิเมะได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปิดตัวไวกว่าที่ผมคิดนะครับคือตัวเกมเปิดตัวมาประมาณปีหนึ่งนะหรืออาจจะยังไม่ถึงปีนะครับน่าจะยังไม่ถึงปีถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเปิดตัวประมาณช่วงต้นปีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ายังไม่สิ้นปีเลยตัวเกมก็ทำการปิดตัวลงซะแล้วนะครับก็จะปิดในวันที่30นะก็เกือบสิ้นปีนะครับผมก็อีกหนึ่งวันวันที่31ก็สิ้นปีพอดีนั่นเองนะครับผมเรียกว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆสำหรับเกมนี้เอาเป็นว่าใครที่อยากลองสัมผัสเกมนี้นะครับก่อนที่ตัวเกมจะปิดก็สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะตัวเกมยังสามารถเข้าไปเล่นได้อยู่นะครับจนกว่าจะถึงวันที่30ธันวาที่จะปิดเซิร์ฟเวอร์ลงนั่นเองนะครับแต่ถึงแม้จะปิดเซิร์ฟเวอร์ลงไปแล้วเราก็ยังสามารถเล่นเกมนี้ได้ผ่านเซิร์ฟเวอร์ยุโรปนั่นเองนะมาต่อกันที่เกมที่4นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Darknet Rise ท่านผู้ชมเนี่ยคุณชื่อเกมมือถือเกมนี้กันบ้างหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะไม่ใช่คนที่เป็นคนชอบเล่นเกมแนว MMORPG นะครับผมก็คิดว่าน่าจะพอคุ้นหูคุ้นชื่อกับเกมนี้กันมาบ้างนะครับกับเกม Darknet Rise นะเป็นอีกหนึ่งเกมแนว MMO นะครับที่เปิดตัวใน Google Play Store มาอย่างยาวนานคือเปิดตัวมาได้ประมาณ4ปีแล้วนั่นเองนะครับเพิ่งทำการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ4ปีไปนะก็สำหรับเกม Darknet Rise นะครับผมก็จะเป็นเกมแนว MMO ที่จะมีอาชีพให้เราเลือกเยอะมากมายเลยนะครับผมและก็จะมีการปรับแต่งหน้าตาตัวละครอย่างอิสระนะตัวเกมก็จะเน้นการลงไปเล่นสู้บอสอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะเหมือนกับเกมแนว MMO ทั่วๆไปนั่นแหละครับผมเพียงแต่ว่าเกมนี้เนี่ยอยู่มานานมากๆเลยนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะมาทำการประกาศปิดตัวนะครับผมภายในปีนี้นะก็เป็นว่าใครที่เคยเล่นเกมนี้นะครับผมเคยเล่นมานานมาแล้วเนี่ยอยากลองเข้าไปเล่นก่อนเกมจะปิดก็สามารถเข้าไปสัมผัสกันได้นะครับเพราะตัวเกมเนี่ยก็จะปิดตัวในเดือนนี้นะครับผมเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้นะในวันที่22นี่เองนะครับเอาเป็นว่าใครที่คิดถึงเกมนี้อยากเข้าไปลองสัมผัสบรรยากาศเกมก่อนที่ตัวเกมจะปิดก็สามารถเข้าไปหาดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับมาต่อกันที่เกมที่3กับเกมที่มีชื่อว่า Final Fantasy The First Soldierสำหรับเกมที่3เกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือ Battle Royale จาก Final Fantasy นั่นเองนะที่รู้สึกว่าจะเพิ่งเปิดตัวไปได้เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับประมาณปลายปีที่แล้วนะก็จะเป็นเกมแนว Battle Royale ที่เรียกได้ว่ามีระบบต่างๆค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะครับมีระบบคลาสก่อนที่เราจะทำการเข้าไปเล่นในเกมนะจะมีเราเลือกได้ทั้งการเล่นเป็นดาบเล่นเป็นนินจาเป็นมังกรเป็นอะไรพวกนี้นะครับผมเรียกว่าเยอะมากๆเลยนะประมาณ10คลาสได้นะครับให้เราสามารถทำการเลือกได้ก่อนที่เราจะโดดร่มแล้วพอโดดร่มไปแล้วนะครับเราก็ยังสามารถทำการหาเง
งินนะครับผมในการไปอัปเกรดอาวุธของเราได้นะไม่ว่าจะเป็นอาวุธจากคลาสที่เราเลือกมาถ้าเราเลือกคลาสดาบแล้วก็จะมีดาบในการอัปเกรดหรือว่าจะไปอัปเกรดปืนที่เรามีอยู่ตอนนั้นก็ได้นะครับและภายในเกมเนี่ยก็ยังสามารถทำการปีนป่ายตึกกำแพงอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะนอกจากนั้นก็ยังมีระบบสกิลด้วยนะครับผมคือในเกมเนี่ยเราสามารถทำการเก็บสกิลต่างๆแล้วก็มาโยนใส่กันได้ด้วยนั่นเองนะครับก็นอกจากสกิลที่เราจะสามารถโยนใส่กันได้แล้วเนี่ยก็ยังมีการซัมมอนนะครับผมมอนสเตอร์เนี่ยออกมาทำการช่วยสู้ได้ด้วยแล้วเป็นหนึ่งเกมแนว Battle Royale ที่ผมมองว่าใส่ระบบมาโคตรจะเยอะเลยนั่นเองนะครับผมแต่ผมคิดว่าที่เกมนี้ต้องปิดตัวไวขนาดนี้นะครับผมก็คือตัวเกมเนี่ยจะทำการยุติบริการในเดือนมกราคมวันที่11นั่นเองนะครับผมปีหน้านะที่มันต้องปิดตัวเร็วเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนว Battle Royale ที่มาเปิดตัวช่วงตอนที่เกมแนว Battle Royale มันไม่ค่อยฮิตสักเท่าไหร่นะครับถ้ามาเปิดตัวในสมัยที่เกมแนว Battle Royale เนี่ยกำลังฮิตเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้น่าจะไม่ปิดตัวได้ไวขนาดนี้นะส่วนเหตุผลหนึ่งก็น่าจะเป็นการที่เกมนี้นะครับไม่ค่อยได้โปรโมทหรือเปล่าเพราะผมก็ไปถามหลายคนก็ไม่ค่อยรู้จักเกมนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเกมนี้เนี่ยมันมาเปิดตัวตอนไหนนะก็เป็นว่านะครับใครที่อยากลองไปสัมผัสเกม Final Fantasy ที่มาเป็นแนว Battle Royale เนี่ยสามารถไปลองดูได้นะครับผมเกมเพลย์สนุกจริงนะแต่ระบบก็เยอะมากเหมือนกันนั่นเองนะครับมาต่อกันที่เกมที่2นะครับกับเกมที่ได้ถูกปิดตัวไปนานแล้วนะแต่ผมก็ยังคิดถึงเกมนี้อยู่นะกับเกมที่มีชื่อว่า Durangoสำหรับเกม Durango เนี่ยผมเชื่อว่าแค่พูดชื่อเกมใหม่หลายคนก็น่าจะคิดถึงเหมือนกันกับผมนะครับมันจะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดในยุคไดโนเสาร์นะครับผมที่ตอนเปิดตัวมาเนี่ยคนเล่นกันถล่มทลายเลยนั่นเองนะครับผมแต่หลังจากเปิดตัวไปได้สักพักนะครับรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยก็จะค่อยๆมีคนเล่นน้อยลงนะครับจากแพ็คที่มันจะมีแพ็ค1นะครับที่จะทำให้สายคนที่เติมนะครับผมจะสามารถทำการเก็บของได้ไม่มีคูลดาวน์แล้วก็ทำนู่นทำนี่นั่นได้ดีกว่าคนที่ไม่เติมนะผมก็จำรายละเอียดไม่ได้แล้วนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เติมแพ็คนั้นเหมือนกันหลังจากแพ็คนั้นออกไปนะครับก็เลยทำให้ผู้เล่นเนี่ยค่อยๆทยอยเลิกเล่นสุดท้ายเนี่ยตัวเกมก็ต้องทำการปิดตัวไปนั่นเองนะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมแนวเอาชีวิตรอดในยุคไดโนเสาร์ที่มีหลายคนเนี่ยรอคอยเกมนี้เนี่ยกลับมาเปิดตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะตัวเกมทำระบบอะไรต่างๆมาได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาชีวิตรอดการสร้างบ้านนู่นนี่นั่นนะครับผมการเล่นกับเพื่อนอะไรพวกนี้นะรวมถึงการจับไดโนเสาร์มาเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรนะครับผมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นแล้วสนุกเล่นแล้วเพลินมากๆเลยนะแต่สุดท้ายตัวเกมก็ต้องปิดตัวไปก็มีข่าวคราวมาเรื่อยๆนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยจะทำการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนะครับตรงนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะและก็มากันที่เกมอันดับที่1นะครับที่ผมน่าจะเสียดายที่สุดตอนที่มันปิดตัวเกมไปก็คือเกมนาโตะสลักแฟสนั่นเองนะครับก็สำหรับเกมนาโตะเกมนี้นะครับผมจะขอนับที่ตอนที่มันปิดตัวรอบแรกแล้วกันนะเพราะเกมนี้รู้สึกว่าจะมีการเปิดตัวมาทั้งหมด2รอบนะครับเปิดไปแล้วรอบแรกแล้วก็มีการปิดไปแล้วก็กลับมาเปิดใหม่กับค่ายใหม่แต่สุดท้ายก็น่าจะปิดไปเหมือนเดิมนะเพราะผมก็ไม่ได้ทำการตามข่าวอีกเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับตอนที่ตัวเกมเปิดแรกนะครับผมคนที่เป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนาโตะเนี่ยก็รอคอยเกมนี้กันค่อนข้างเยอะนะในตอนที่มันเปิดรอบแรกเนี่ยมีคนเล่นเกมนาโตะเกมนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับและผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดเกมเลี้ยงไม่นะผมเนี่ยทำการดันค่า CP จนติดท็อป1ใน3ของเซิร์ฟนะครับเพื่อได้เจ้าตัวละครอิทาจิที่จะมาเป็นกู้หูเฉพาะคนที่ติดท็อป1ถึงท็อป3เท่านั้นนะครับผมคือผมรักเกมนี้มากเลยนะครับในช่วงที่มันเปิดใหม่ๆนั่นเองนะแต่พอเล่นไปเล่นมาสักพักนะครับตัวเกมรู้สึกว่าเหตุผลที่จะต้องปิดไปก็คือมันทำการอัปเดตช้ามากๆนะกว่าจะมีตัวละครคู่หูใหม่อะไรมาพวกนี้นะครับคนที่ผมเคยเล่นด้วยกันเป็นกิลด์เดียวกันเนี่ยก็ทำการเลิกเล่นกันไปหมดแล้วนะครับก็ยังไม่มีการอัปเดตตัวละครอะไรใหม่ๆเข้ามาสักทีก็เลยทำให้ผู้เล่นค่อยๆหายไปหายไปและสุดท้ายเกมนี้เนี่ยก็ต้องปิดตัวลงไปนั่นเองนะครับผมก็เสียดายมากๆนะคือถ้าตัวเกมเปิดมาแล้วก็มีการอัปเดตตัวละครใหม่ๆเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าถึงปัจจุบันนี้เกมนี้ก็น่าจะยังอยู่ได้นั่นเองนะครับผมแต่ก็มีจุดที่ผมงุนงิดอยู่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับตรงที่มันเป็นเกมนาโรโตะแต่เราไม่สามารถทำการบังคับพวกตัวละครจากเรื่องนาโรโตะได้นะเพราะเกมนี้เราจะต้องเลือกตัวละครมาเองนะครับผมคือจะมีเป็นสายเป็นแคปชั่นให้เราเลือกนะหลังจากนั้นก็ต้องไปสุ่มหาคู่หูที่จะสามารถกดแล้วก็มาทำการปล่อยสกิลได้ประมาณนี้นี่เองนะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมค่อนข้างเสียใจมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าใครที่เสียดายเกมนี้เหมือนผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับส่วนตัวที่ผมเสียดายเนี่ยก็พอเติมไปเยอะมากๆเลยนะครับกว่าจะได้อิทาจิมาก็ก่อนที่จะจบคลิปไปเนี่ยถ้าผู้ชมเสียดายเกมไหนและก็ไม่อยากให้เกมไหนในคลิปนี้เนี่ยถูกปิดตัวไปเลยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะหรือว่ามีเกมไหนที่ไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะครับแต่ว่าปิดตัวไปแล้วแล้วท่านผู้ชมเนี่ยเสียดายกันมากๆเลยเนี่ยก็สามารถมาทำการคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันได้เลยนะผมก็จะได้รู้ด้วยว่ามันมีเกมไหนที่ปิดตัวไปแล้วแล้วผมไม่ได้เอามาจัดในคลิปนี้บ้างนั่นเองนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็หาข้อมูลคนเดียวนะครับอาจจะไม่รู้ว่ามีเกมไหนที่มันดังๆดีๆแล้วก็ปิดตัวไปช่วงเวลาไหนบ้างนะถ้ามีคนมาช่วยแชร์เนี่ยผมก็จะได้รู้และคนอื่นๆก็จะได้รู้ด้วยนะครับผมว่าเกมเหล่านั้นมันได้ปิดตัวไปแล้วนะเอาว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายแล้วกัน